อาตมาภาพขอโอกาสกล่าวธรรมะในลักษณะการบรรยายแทนเทศนาซึ่งจะสำเร็จประโยชน์กว่าขอให้ถือเอาโดยใจความอาตมาขอแสดงความยินดีเป็นสิ่งแรกในการมาของท่านทั้งหลายยินดีในข้อที่ว่าได้พบผู้ที่มีหน้าที่อย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายนั่นก็คือหน้าที่ป้องกันดังที่ทราบกันอยู่ดีแล้วแม้จะเติมคำว่าธรรมว่าอาณาจักรเข้ามามันก็ยังมีความหมายอย่างเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าอาณาจักรมันมีทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมคือป้องกันฝ่ายภายนอกฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายก็อย่างหนึ่งป้องกันภายในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายมีหน้าที่โดยตรงทำความป้องกันฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็เรียกว่ามีหน้าที่อย่างเดียวกันนั้นจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะพบบุคคลผู้มีหน้าที่ในการป้องกันนี่ขอแสดงความยินดีเป็นข้อแรกด้วยเหตุผลอย่างนี้นี่ในการต้อนรับไม่สามารถจะต้อนรับในเรื่องทางวัตถุจึงต้องต้อนรับด้วยเรื่องธรรมะด้วยธรรมะที่เรียกว่าธรรมะปฏิสันถานคือกล่าวสิ่งที่จะมีประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างนี้เรียกว่าธรรมะปฏิสันถานการต้อนรับโดยอามิตรก็ท่านนายอำเภอก็จัดอยู่แล้วอาตมาก็เหลืออยู่แต่ว่าจะต้อนรับด้วยธรรมะปฏิสันถานทีนี้ก็มีเรื่องที่จะพูดว่าการป้องกันอาณาจักรที่เป็นฝ่ายภายนอกฝ่ายกายฝ่ายวัตถุนั้นเนื่องกันอยู่โดยเฉพาะกับการป้องกันอาณาจักรฝ่ายภายในคือฝ่ายจิตใจถ้าผู้ใดคุ้มครองอาณาจักรภายในคือจิตใจของตนไม่ได้แล้วไม่มีทางที่จะป้องกันผู้อื่นหรือป้องกันในภายนอกได้อาตมาจึงขอยกเอาเรื่องการป้องกันฝ่ายภายในหรือฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมาเป็นธรรมะปฏิสันถานแก่ท่านทั้งหลายกิจกรรมฝ่ายธรรมะหรือฝ่ายศาสนานี่ถ้ามองดูกันโดยแท้จริงโดยหลักทั่วไปแล้วก็มุ่งหมายจะป้องกันฝ่ายภายในคือฝ่ายจิตใจด้วยกันทั้งนั้นทุกศาสนาหรือทั้งโลกถ้าฝ่ายภายในปกติเรียบร้อยฝ่ายภายนอกมันก็เรียบร้อยถ้าภายในไม่เรียบร้อยคนก็รู้อำนาจแก่กิเลสก็ทำการวุ่นวายขึ้นมาแต่มันก็เป็นการวุ่นวายภายนอกอันเนื่องมาจากไม่มีการป้องกันที่ถูกต้องในภายในจึงเห็นได้ว่าเรื่องฝ่ายอาณาจักรนั่นน่ะมันก็เนื่องกันอยู่กับฝ่ายพุทธจักรหรือธรรมจักรเดี๋ยวนี้เราสนใจกันแต่เรื่องฝ่ายวัตถุจนเรียกเป็นว่าวัตถุนิยมกันไปทั้งโลกอะไรอะไรก็เอาวัตถุเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำหรับศึกษาค้นคว้าวางกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็นิยมพ้นแต่ทางฝ่ายวัตถุคือเรื่องทางฝ่ายร่างกายฝ่ายเนื้อหนังเต็มกันไปทั้งโลกสิ่งเหล่านี้มันส่งเสริมความเห็นแก่ตัวเมื่อต่างคนต่างเห็นแก่ตัวมันก็ต้องขัดแย้งกันต้องต่อสู้กันก็เกิดเป็นปัญหาทางฝ่ายภายนอกขึ้นมา
เต็มไปทั้งโลกอาตมาอยากจะบอกกล่าวถึงข้อที่ว่ามันเนื่องกันอยู่อย่างยิ่งอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะพูดได้ว่าปัญหาในโลกนี่ก็มีปัญหาเนื่องมาจากต้นตอที่สุดก็คือความที่นายทุนกับกรรมกรมันรักกันไม่ได้นายทุนก็เห็นแก่ตัวตามแบบของนายทุนกรรมกรก็เห็นแก่ตัวตามแบบของกรรมกรมันก็เกิดการขัดแย้งกันจนลุกลามเป็นสงครามระหว่างประเทศหรือระหว่างครึ่งโลกต่อครึ่งโลกถ้าว่านายทุนกับกรรมกรรักกันได้อย่างเดียวเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นปัญหามันหมดไปทั้งโลกทางศาสนามุ่งหมายจะให้อยู่กันได้ร่วมกันได้จึงวางหลักไว้ว่าทุกชีวิตเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยถ้าว่าทุกชีวิตมันถือหลักอย่างนี้มันก็เบียดเบียนกันไม่ได้คือนายทุนก็ดีกรรมกรก็ดีถือหลักว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้มันถือเป็นมึงก็มึงกูก็กูเรียกว่ามีอัตตาตัวตนกันทั้งสองฝ่ายเห็นแก่ประโยชน์ของตนแล้วก็แย่งชิงประโยชน์นั้นๆมันก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นมาขอให้นึกถึงคำว่าประชาธิปไตยกรรมกรก็มีประชาธิปไตยตามแบบของตนนายทุนก็มีประชาธิปไตยตามแบบของตนตามแบบของตนมันก็มุ่งหมายประโยชน์ของฝ่ายตนถ้าถือตามหลักของศาสนาแล้วมันต้องเป็นในประชาธิปไตยชนิดที่มันรักกันได้มันร่วมกันได้อาตมาเคยเสนอคำว่าธรรมิกะสังคมนิยมมาหลายปีแล้วก็ได้รับความสนใจพอสมควรแม้ที่ต่างประเทศก็เอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันว่าธรรมิกะสังคมนิยมเป็นโซเชียลิซึมแต่ว่ามีธรรมะเป็นหลักเป็นประธานเพื่อตัดปัญหาระหว่างนายทุนกับกรรมกรถ้าว่ามันมีความเห็นแก่กันในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเหมือนหลักพระศาสนาทั่วไปมันก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้มันเกิดความเข้าใจผิดเพราะมันการแยกตัวกันอย่างประหลาดคือว่านายทุนก็เห็นแก่ตนกรรมกรก็เห็นแก่ตนถ้าเป็นอย่างครั้งพุทธกาลเศรษฐีทั้งหลายนั้นเป็นคนใจบุญไม่ใช่นายทุนกระดาษซับเหมือนอย่างสมัยนี้คำว่านายทุนสมัยนี้มันเป็นกระดาษซับซับประโยชน์เอาทุกหยดทุกหยดไม่ให้ตกไปถึงฝ่ายกรรมกรแต่ถ้าเศรษฐีโดยเฉพาะครั้งพุทธกาลที่มีคำว่ามีชื่อว่าเศรษฐีโดยแท้จริงนะมันตรงกันข้ามคือมันรวบรวมคนผลิตเหลือกินแล้วไปช่วยสังคมคำว่าเศรษฐีในครั้งพุทธกาลนั้นจะทำอย่างนั้นมิฉะนั้นจะไม่เรียกว่าเศรษฐีคือมีข้าทาสบริวารมากแล้วก็เลี้ยงกันอย่างลูกอย่างหลานแล้วก็ช่วยกันผลิตผลผลิตมันก็ได้มากเหลือกินก็เอาไปตั้งโรงทานที่ก็ยังมีส่วนที่เหลือสำรองฝังไว้ในดินจะไปมาช่วยเหลือเกื้อกูลแก่โรงทานเมื่อไรก็ได้เนี่ยคำว่าเศรษฐีหรือลักษณะของคนมั่งมีที่ถูกต้องตามความหมายส่วนนายทุนกระดาษทรัพย์อย่างสมัยนี้มันทรัพย์เอาหมดทุกหยดไม่มีส่วนเหลือเพื่อตนเองในความเป็นข้าทาสกรรมกรมันเกิดเป็นคนละอย่างทาสอย่างเครื่องเศรษฐีใจบุญนั่นไม่ต้องเลิกคำว่าเลิกทาสเลิกทาสมันเป็นอย่างเลวร้ายอย่างปัจจุบันอย่างสมัยปัจจุบันก็เลิกทาสได้เทิดทาสแห่งการกดขี่ซื้อหามาแต่ถ้าทาสอย่างสมัยโบราณของเศรษฐีเป็นทาสสมัครใจไม่ต้องการจะไปเพราะว่าตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้สมัครอยู่ในความคุ้มครองอุ้มชูของเศรษฐีได้รับการต้อนรับอย่างลูกอย่างหลานทำงานสนุกกันไปเลยอย่างนี้ธาตุอย่างนี้ไม่ต้องเลิกเพราะมันตรงตามกฎของธรรมชาติที่ว่าคนเราจะเสมอกันไม่ได้มันต้องมีคนที่อ่อนแอหรืออ่อนหย่อนความสามารถ
มันก็จะต้องพึ่งพาอาศัยคนที่เข้มแข็งหรือมีความสามารถดังนั้นคนพวกหนึ่งจะต้องอาศัยความกุมจูของคนพวกหนึ่งจนกว่าจะช่วยตัวเองได้นั่นเขาให้คิดด้วยดีว่าคำว่าธาตุธาตุมีสองชนิดชนิดที่ควรเลิกก็เลิกไปแล้วแต่ชนิดที่เลิกไม่ได้ตามธรรมชาติต้องมีอยู่เนี่ยก็คืออย่างที่ว่านั่นคือคนที่ยากจนหรือคนที่ไร้สมรรถภาพก็ต้องอาศัยคนมั่งมีนั่นคนมั่งมีก็เลี้ยงดูกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต่างฝ่ายต่างต้อนรับกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสังคมนิยมชนิดที่ประกอบไปด้วยธรรมะไอ้สังคมนิยมเฉยๆนะมันไม่แน่มันก็เห็นแก่ประโยชน์ของสังคมนั่นๆเอาประโยชน์ของสังคมนั่นๆเป็นใหญ่มันไม่เป็นธรรมะก็ได้ทีนี้ว่าไม่เอาที่จะเอาตามประโยชน์ของสังคมชนิดที่มีความคิดนึกอย่างไอ้บุตุชนนี่ต้องเอาธรรมะเข้ามาเป็นหลักกลางถือธรรมะเป็นหลักอย่างน้อยก็หลักที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้เราจะเรียกว่าธรรมิกะสังคมนิยมโซเชียลิซึมนั่นแหละคำนั้นแหละแต่ว่าเติมคำว่าธรรมิกะเดี๋ยวนี้คำว่าธรรมิกะก็เข้าไปอยู่ในประธานุกรมภาษาอังกฤษแรกคือคำว่าธรรมิกธรรมะก็มีธรรมิกก็มีอยู่ในประธานุกรมอังกฤษธรรมิกโซเชียลิซึมเนี่ยถือหลักว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาของโลกได้เพื่อทำให้กรรมกรรักใคร่กับนายทุนได้ทำให้นายทุนรักใคร่กรรมกรได้ปัญหามันหมดนะขอคิดดูเพียงอย่างเดียวนี่ว่าในโลกนี้ปัจจุบันนี้เพียงแต่นายทุนรักใคร่กับกรรมกรได้ปัญหามันก็หมดไม่มีการต่อสู้แย่งชิงแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกคนละครึ่งโลกแล้วก็จะรบกันเมื่อมองดูทั้งข้อนี้จะเห็นความหมายของคำว่าป้องกันอาณาจักรของโลกป้องกันอาณาจักรธรรมะของโลกก็มันเป็นการป้องกันโลกนั่นเองถ้าโลกมีธรรมะแล้วธรรมะมันก็ป้องกันโลกเพราะนั้นเราควรจะนึกถึงการป้องกันชนิดที่เป็นภายในขอให้มองเห็นว่าศาสนาทุกศาสนาถ้าที่มาศึกษามาทุกศาสนาไม่มีเหลือที่มีมันมีลักษณะเป็นโซเชียลิซึมทั้งนั้นแหละเป็นสังคมนิยมทั้งนั้นนะเพราะว่าทุกศาสนาเนี่ยมันสอนไงความไม่เห็นแก่ตัวนะศาสนาจะแม้ต่ำต้อยอย่างไรแม้จะมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าจุดมุ่งหมายส่วนใหญ่ก็จะสอนความไม่เห็นแก่ตัวอบรมความไม่เห็นแก่ตัวศาสนาพุทธเราก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นศาสนาคริสเตียนก็ยิ่งเห็นได้ว่าเป็นอย่างนั้นคือรักผู้อื่นถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็รักผู้อื่นโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องฝืนความรู้สึกอะไรนักถ้ามันมีการรักผู้อื่นโดยแท้จริงแล้วก็มันก็หมดปัญหาแล้วมันก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรอย่างแท้จริงไม่ใช่โลกศรีอารยเมตไตรอย่างพวกคอมมิวนิสต์เขาอ้างมันตบตาถ้าว่าเป็นโลกศรีอารยเมตไตรโดยแท้จริงแล้วคือคนทุกคนรักกันรักกันมีคำกล่าวเป็นอุปมาซึ่งฟังแล้วก็น่าจะไม่เชื่อแต่ว่าเอาใจความหมายก็ใช้ได้คือในโลกพระศรีอารยเมตไตรนั่นนะพอคนลงจากเรือนนะก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครคือมันเหมือนกันไปหมดมันเป็นมิตรไปหมดชูมือสลอนกันไปหมดว่าช่วยอย่างไรช่วยเหลืออย่างไรจนไม่รู้จักว่าใครเป็นใครมันเหมือนกันไปหมดในกลางถนนหนทางกลางสมาคมแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านจึงรู้อ้าวนี่ลูกของเรานี่เมียของเรานี่ผัวของเราถ้าออกไปสู่สังคมแล้วมันเหมือนกันไปหมดนั่นลักษณะของพระศรีอารยเมตไตรตรงตามความหมายของคำนี้เมตไตรยะนะแปลว่าความเป็นมิตรเกื้อกูลแก่ความเป็นมิตรคำว่าศรีคำว่าอารยะนั้นเป็นคำประกอบเพื่อให้รู้มันสูงสุดใจความสำคัญอยู่ที่ความเป็นมิตรความเป็นมิตรมันสูงสุดไม่มีความเห็นแก่ตัวเห็นแก่เพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนมีชีวิตลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานถึงต้นไม้ต้นไม้นู่นถ้าถือตามหลักศาสนาสิ่งที่มีชีวิตมันก็ลงไปถึงต้นไม้ต้นไม้ถ้ารักเพื่อนมีชีวิตแล้วก็ทำลายต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่ได้นี่มันเป็นหลักที่ใหญ่หลวงลึกซึ้งกว้างขวางอย่างนี้ว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็รัก
สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่คือธรรมะที่จะป้องกันโลกทั้งโลกได้จากความวินาศถ้าธรรมะนี้กลับเข้ามาสู่โลกมันก็ป้องกันโลกทั้งโลกได้จากความวินาศส่วนปัญหาวิกฤตการณ์เล็กๆน้อยๆภายในประเทศนั้นมันก็เป็นอันหายไปหมดสิ้นเพราะว่าส่วนใหญ่มันถูกต้องมันจำเป็นที่จะต้องมองเห็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนาที่สอนความไม่เห็นแก่ตัวแม้ว่าวิธีสอนจะต่างกันบ้างมันก็เป็นมุ่งผลเป็นสิ่งที่มุ่งผลอย่างเดียวกันคือไม่เห็นแก่ตัวถ้าศาสนามีพระเจ้าก็ทำตามคำสั่งพระเจ้าไม่เห็นแก่ตัวถ้าไม่มีพระเจ้ามีกฎแท้จริงของธรรมชาติเป็นหลักก็รู้ว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติมันก็ไม่ต้องการให้เห็นแก่ตัวซึ่งจะเป็นการให้เกิดการขัดแย้งแล้วก็ทำลายล้างกันมันจะเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าก็ล้วนแต่สอนเรื่องความไม่เห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เห็นศาสนาเป็นของคร่ำครึเพราะมันค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาความคิดเห็นก็เชฟไปจนไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจึงไม่ได้เอาศาสนามาใช้เป็นหลักแก้ไขปัญหามันก็มีผลเป็นการแก้ไม่รู้จักจบเรามาเข้าไปเคยพูดว่าองค์การสหประชาชาตินะมันเหมือนกับเท้ามารีวราชที่นั่งจับปูใส่กระด้งยังไม่มีที่สิ้นสุดมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันควรจะเป็นองค์การที่นำเอาหลักพระศาสนามาใช้ทำลายความเห็นแก่ตัวของคนในโลกสร้างความรักขึ้นมาได้ระหว่างนายทุนกับกรรมกรมันก็จะแก้ปัญหาได้ลุล่วงเป็นลำดับลำดับไปไม่ต้องมานั่งจับปูใส่กระด้งอยู่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ถ้ามีอย่างนี้จะมีอีกกี่องค์การประชาชาติก็เห็นก็เชื่อว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้ถ้ามีแม้แต่เพียงองค์การเดียวแต่เอาอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนาทุกศาสนามารวมกันแล้วระดมใช้เผยแผ่ออกไปอย่างองค์การศึกษาของสหประชาชาติยูเนสโคก็ตามมันก็เผยแผ่แต่เรื่องที่เขารู้กันอยู่แล้วไม่แตะต้องกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลยก็ว่าได้เนี่ยเห็นว่ามนุษย์เรากำลังละเลยสิ่งที่จะช่วยโลกได้มันจึงป้องกันโลกนี้ไว้ไม่ได้ให้พ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งหลายที่นี่ก็อยากจะพูดถึงพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะช่วยสรรพสัตว์เขาใหนึกดูถึงหัวใจของพุทธศาสนาที่จะแก้ปัญหาของสรรพสัตว์ทั้งในแง่ของวัตถุในแง่จิตใจแต่ว่าในแง่ของวัตถุนั้นมันเฟ้อแล้วมันยังขาดอยู่แต่ในแง่ของจิตใจพระองค์จึงทรงสอนหลักซึ่งเป็นไปทางจิตใจทำลายความเห็นแก่ตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนนั่นแหละแต่ก็น่าสังเวชเป็นที่น่าสังเวชที่ว่าคนทั้งหลายไม่เข้าใจคำสั่งสอนเหล่านี้โดยเฉพาะคนสมัยนี้จะไม่เข้าใจคำสอนเรื่องอนัตตาคือมิใช่ตนที่ทรงสอนเรื่องนี้ก็ให้เพื่อให้เห็นว่าโดยธรรมชาติแท้จริงนั่นมันเป็นเพียงสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณรวมกันเป็นสิ่งที่มีชีวิตเมื่อไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในกลุ่มนั้นมันก็ทำไปผิดๆมันก็เกิดการเบียดเบียนให้เห็นว่านี่มันไม่ใช่ตัวที่จะเป็นตัวกูหรือเป็นตัวสู้แล้วก็จะได้รบราฆ่าฟันกันเรามีหลักที่จะไม่เห็นแก่ตนอย่างลึกซึ้งคือสอนถึงกับความไม่เห็นความไม่มีตัวตนศาสนาอื่นอาจจะมีตัวตนมีตัวตนให้เห็นแก่ตัวตนชั้นดีชั้นเลิศแล้วก็ไม่มาเบียดเบียนกันก็ได้แต่ก็มุ่งทำลายความเห็นแก่ตนด้วยกันทั้งนั้นถ้ามีหลักพระพุทธศาสนาเป็นหลักเข้าถึงความจริงที่ว่าไม่มีตัวตนได้แล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกที่จะเห็นแก่ตนมันก็ไม่แบ่งเป็นฝ่ายเขาฝ่ายเราฝ่ายกูฝ่ายสูเรื่องมันก็หมดเรื่องส่วนตัวบุคคลก็หมดคือไม่มีความทุกข์เพราะกิเลสเรื่องส่วนสังคมก็หมดเพราะไม่มีการแบ่งพวกเป็นกูเป็นซูแล้วก็รบราฆ่าฟันกัน
นี่เรียกพระองค์ทรงมุ่งหมายจะคุ้มครองโลกคุ้มครองสัตว์โลกคุ้มครองสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจึงได้วางหลักที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเราเป็นเพื่อนกันถึงขนาดนี้มีหัวอกเดียวกันขนาดนี้จะเบียดเบียนกันไปทำไมถ้ามันรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันจริงมันก็ไม่เบียดเบียนกันเองอาตมาคิดว่าน่าจะถือเอาหลักพระธรรมเนี่ยเข้ามาใช้ในการป้องกันทุกชนิดส่วนบุคคลก็ตามส่วนรวมก็ตามในเรื่องโลกก็ตามเรื่องธรรมะทางจิตใจก็ตามปราศจากความเห็นแก่ตนอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมองดูให้เห็นไปตรงจุดศูนย์รวมอันหนึ่งว่าความเห็นแก่ตนเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งหลายทั่วทั้งโลกศาสนายังเป็นหมันเพราะถูกละเลยถูกเข้าใจผิดไม่มองเห็นหัวใจของศาสนาในข้อนี้และไม่ได้เอามาใช้เราเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติน่าจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่นี่ให้ถึงที่สุดช่วยกันสนใจศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาโดยหลักที่ว่าไม่มีตัวตนสำหรับจะเห็นแก่ตนมีแต่การเป็นไปตามความคิดปรุงแต่งของจิตที่ศึกษามาผิดศึกษามาถูกจิตนั้นเป็นของธรรมดาเป็นของชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนถาวรได้รับการแวดล้อมตั้งแต่เกิดจนตายได้แวดล้อมอย่างไรก็คิดเห็นไปอย่างนั้นแล้วมันแวดล้อมไปแต่ในทางที่เห็นแก่ตนมันก็ไปเห็นแก่ตนมาตั้งแต่เล็กจนโตจนตายเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตนไม่หมู่มนุษย์ชนิดนี้ซึ่งไม่น่าจะเรียกว่ามนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์มันมีใจสูงอยู่เหนือความผิดพลาดอย่างนี้ใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนใจสูงจึงจะเป็นมนุษย์ได้ฟังแล้วมันก็น่าหัวว่าถ้าทุกคนในโลกเป็นมนุษย์กันให้ได้เท่านั้นอย่าเป็นกันแต่เพียงคนแล้วโลกนี้ก็จะหมดปัญหาที่มามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบท่านทั้งหลายนักศึกษาผู้เป็นนักศึกษาป้องกันอาณาจักรแล้วก็ขอฝากความคิดนึกไว้ว่าอาณาจักรนั้นมีอยู่สองชั้นคืออาณาจักรชั้นในป้องกันจิตใจอาณาจักรชั้นนอกป้องกันร่างกายหรือประเทศชาติถ้าอาณาจักรชั้นในไม่ได้รับการป้องกันอย่างดีแล้วมันก็ผิดพลาดหมดไม่สามารถจะป้องกันอาณาจักรชั้นนอกๆได้ฉะนั้นจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ว่าในหลักสูตรของวปอนี่ก็มีเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเข้าไปรวมอยู่ด้วยและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์แวะมาเยี่ยมที่นี่ซึ่งมีความมุ่งหมายจะเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนาตลอดเวลา50กว่าปีมาแล้วที่อาตมาทำงานนี้ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงว่าได้พบผู้ที่มีการงานอย่างเดียวกันมีวัตถุประสงค์มุ่งหมายในการจะป้องกันสิ่งที่ควรจะป้องกันและป้องกันเป็นชั้นๆตั้งแต่ชั้นในชั้นลึกออกมาแล้วก็ป้องกันชั้นนอกๆได้ปัญหามันก็หมดคิดไปถึงโลกทั้งโลกก็ปัญหาก็เป็นอย่างเดียวกันคนทั้งโลกยังไม่มีศาสนามีแต่ปากมีแต่พิธีรีตองและบางทีก็เป็นไสยศาสตร์ไปซะด้วยส่งเสริมความเห็นแก่ตนไปอีกอย่างนี้มันก็ไม่พอไม่ถูกโลกจะต้องมีศาสนาที่แท้จริงถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่ว่าทุกคนต้องไม่เห็นแก่ตนแล้วก็รักกันได้ในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายจะนำมาสู่ปัญหาใหญ่หลวงของโลกเวลานี้คือทำให้นายทุนรักใคร่กับกรรมกรได้กรรมกรรักใคร่กับนายทุนได้แล้วปัญหาอะไรจะเหลืออยู่ขออนุโมทนาอย่างยิ่งที่มาเยี่ยมเยียนวัดนี้ด้วยความสนใจในธรรมะอาตมาไม่มีวัตถุอื่นจะปฏิสันถารก็ต้องปฏิสันถารด้วยธรรมธรรมะคือธรรมะปฏิสันถารดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอฝากไว้เป็นของฝากติดไว้ในใจกลับไปเพื่อ
ึกษาค้นคว้าให้ยิ่งขึ้นไปเอาไปใช้เป็นประโยชน์ให้จนได้ก็ขอความหวังขอแสดงความหวังว่ามันคงจะดีขึ้นถ้าเราเป็นพุทธบริษัทกันโดยถูกต้องไอ้สิ่งต่างๆมันก็จะดีขึ้นคือรู้จักจัดการมาแต่ต้นตอคือเรื่องในภายในในใจในจิตในวิญญาณถูกต้องออกมาถึงเรื่องทางร่างกายและทางวัตถุทั่วๆไปมันก็จะมีแต่ความถูกต้องเต็มไปในโลกนี้มีจิตใจคิดถึงโลกทั้งโลกจึงจะสมบูรณ์ประเทศโดยประเทศโดยประเทศของเราไม่ไปไหนเสียมันก็รวมอยู่ในโลกแต่ปัญหามันเนื่องกันทั้งโลกมันมาจากการคุ้มครองป้องกันในฝ่ายจิตใจให้ชวนกันพยายามให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ทุกคนในโลกรู้จักปกครองตัวเองจิตใจของตัวเองให้ได้บังคับไว้ให้ได้มันก็ไม่เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นปัญหามันก็ไม่มีนี่แหละคุ้มครองจิตให้ตั้งอยู่ในธรรมะเท่านั้นโลกทั้งโลกก็จะได้รับการคุ้มครองเรื่องของมนุษย์ก็จะเป็นเรื่องของมนุษย์แท้จริงคือเป็นเรื่องของบุคคลที่มีจิตใจสูงมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะขจัดปัญหาของตนได้มิฉะนั้นมันก็จะเป็นที่น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปสัตว์เดรัจฉานมีปัญหาเท่าเดิมมีความทุกข์เท่าเดิมกี่ล้านปีดึกดำบรรพ์มาเท่าไรมันมีปัญหาเท่าเดิมแต่มนุษย์มีปัญหามากขึ้นแปลกขึ้นยุ่งยากมากขึ้นเนี่ยก็น่าละอายแก่สัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสติปัญญาของมนุษย์ดำเนินไปไม่ถูกทางมันขอได้ยึดถือหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหนทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยมรรคมีองค์8คือประพฤติกระทำให้ถูกต้องทั้งทางความคิดเห็นความต้องการการพูดจาการทำการงานการดำรงชีพความภาคเพียรความมีสติความมีสมาธิถูกต้องไปหมดนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในฐานะเป็นหนทางทุกศาสนาจะแสดงหนทางและพุทธศาสนาเราแสดงหนทางว่าอย่างนี้คือความถูกต้องของทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นมนุษย์เป็นกลุ่มมนุษย์เป็นสังคมมนุษย์กระทั่งว่ามันเป็นโลกขออนุโมทนาว่าเราได้มีส่วนท่านทั้งหลายกับอาตมากับพระสงฆ์ทั้งหลายในพระพุทธศาสนาได้มีส่วนทำงานร่วมกันในการป้องกันอาณาจักรของมนุษย์คือทั้งโลกเป็นการกระทำสูงสุดก็เป็นการหวังผลที่ถูกต้องและสูงสุดได้ขอให้ดำเนินกิจการไปได้ด้วยความสะดวกเรียบร้อยในหน้าที่การงานทุกอย่างทุกประการถ้ามีความสุขเป็นที่พอใจอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ